ครับตัวเมาส์นะครับใช้การไม่ได้ครับไม่มีการขยับเลยครับเสียบ USB เรียบร้อยแล้วครับตัวเมาส์ไม่ขยับเลยแต่ว่าตัวคีย์บอร์ดยังใช้การได้อยู่ครับแล้วก็ไม่สามารถทำอะไรได้ไม่รู้ว่าต้องแก้ไขยังไง